ใส่เลยค่ะให้เต็มร้อยเลยเอาล่ะดูจะหายใจทั่วท้องภายในไม่เกิน2นาทีขึ้นค่ะคือเหมือนถ้าเรานั่งหายใจธรรมดานี่มันนานประมาณสัก5นาที10นาทีอะไรมันก็จะโอ้ยเข้าใจแล้วผมเข้าใจหมดแล้วไม่ต้องเติมผมเข้าใจปุ๊บผมจะช่วยได้ทันทีค่ะปวดตามร่างกายปวดตามเส้นมีมั้ยตอนนี้เดี๋ยวนี้เป็นค่ะโอเคดูจะหายทันทีพร้อมๆกันอ่ะหายใจวะดูน่าจะหายได้ลึกขึ้นมาปกติมันมี2ประโยคประโยคนึงขออนุญาตต้องพูดคำต่อไปนี้เพราะมันเป็นเพลงค่ะคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ค่ะต่อมาแม้จะเป็นแฟนกันก็หายใจแทนกันไม่ได้แต่ลุงงอกไม่ใช่แฟนไม่ใช่นั้นแต่ช่วยหายใจได้ดีขึ้นได้แทนกันช่วยหายใจให้ได้ดีขึ้นได้โอ้นะเอาล่ะสังเกตรุ่นนี้ต้องรุ่นแชร์ความเข้าใจความเชื่อเราเชื่อมาเยอะแล้วเนี่ยสารพัดเชื่อมันถึงยุคความเข้าใจบางสิโยมเอ้ยโทษครับเจ็บต้องบอกเพราะเราตกลงที่ฟิลลิ่งเจ็บไหวไหมครับไหวค่ะไม่เหมือนหาบน้ำนะไม่เหมือนแบกกระสอบทรายเนาะดูมันจะคลายครับข้างทรายนี่จะเป็นเยอะปล่อยผมปล่อยผมผมจับขวาหายซ้ายเลยครับผมจับบาลานซ์ให้อยู่อุเบกขาผมกำลังจัดภาวะอุเบกขาให้นะครับผมจะเข้าใจดีค่าบวกค่าลบครับเมื่อหลายปีก่อนหมอไปหาหมอสินแสเขาก็ว่าเย็บจักมากเกินไปไฟมันเข้าเส้นกรอบหมดเขาก็ว่าอย่างนี้ต้องทำอะไรร่างกายเลยครับค่ะเขามีให้ใช้ทำมากไปผมทำมากทำไมผมถึงไม่เป็นอะไรอ่ะค่ะผมลูกชาวนานะผมมันหนักกว่าอย่างอื่นนะลูกชาวนานี่เนาะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่พูดเล่นนะนี่ตอนเป็นเด็กก็ไถนาเหมือนกันอยู่บ้านนอกไปว่าไม่หัวองค์เดียวกันนะนะแค่นั้นพอมาอยู่กรุงเทพก็ทำงานเย็บผ้าซะเป็นส่วนใหญ่เราไปบรรยากาศชาวนาดีกว่าผมว่ามันเราอย่าลืมกลิ่นอานกลิ่นโคนสาวควายดีกว่านะดูมันจะเบาตัวใช่ไหมโทษครับที่ว่าเมื่อยล้าเนี่ยปวดเมื่อยเส้นเอ็นสามสองอย่าลืมหายใจโยมปึ๊บโทษครับไปแล้วนะปึ๊บหายใจไว้หายใจไว้หายใจวะดูสิมันเบาจริงไหมเส้นเห็นยกมันใช่มันโค้งขั้นจริงไหมโอ้ยตีก็ปวดลงไปก็ไปอั้นอยู่ตรงข้อเท้าอั้นไปเลยข้อเท้าเจอลุงออกทีเดียวไหลเป็นท่อแตกไปเลยดิเบาไหมขยับดูหายใจเร็วขึ้นได้ไหมจริงไหมไม่จริงแล้วบอกยังเหลือแล้วบอกเหลือช็อตที่สองคือเมื่อหลายวันมาเนี่ยหายใจเข้ามามันจะเหมือนมีเส้นอะไรมันตอนนี้มันไม่ได้ทำงานมันไม่ได้นั่งทับแล้วนั่งเคยกดทับอย่างนี้เวลาหายใจเนี่ยมันก็จะทับเลยทับเดี๋ยวนี้เลยจี๊ดเข้าตรงเนี้ยทับไปเนี่ยทับแล้วให้ถึงห้าวันที่ผ่านมาแบบเด็กถอนนั่งทับแล้วมันเป็นจะช่วยเดี๋ยวนี้อ่ะไม่งั้นมันมีข้อแม้อย่าให้มีข้อแม้เราแก้ดังนั้นเลยสองมือเปล่าใช้ได้ทันทีเป็นไงโอ้ไหมไม่โอ้จะแถมไหมนะโอ้ไหมโอเคโอ้น่าจะแถมอยู่นี่นะดูของแถมของแถมจากขนาดนะโทษครับของแถมนี่แหละเป็นสิ่งที่มีแต่ได้เต็มๆของแถมแต่ว่ารับเต็มๆเธอตาข้างซ้ายมันจะกระตุกหายใจไว้ครับกระตุกก็อย่ากระตุกนะโว้ยลุงเอาจัดการนะโว้ยโทษครับมันจะเบาครับขอให้บอกผมมาบอกมารวดเดียวให้หมดยิ่งดีทีเดียวจบข่าวเลยที่เป็นอยู่หนักๆเมื่อวานเนี่ยเนี่ยบ่าค่ะไม่พูดอีกมันจะไปทั่วหมดครับพลังผมจะเป็นยังไงโทษ
จะไปทั่วตัวนั่งให้ตรงทีนี้อ้าวหายใจให้ลึกเข้าไว้โทษครับเอิบสังเกตนะครับตัวเราทั้งหมดอันที่มันไม่ดีนะเพราะพลังผมจะไปทั่วทุกเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายจำด้วยครับตรงนี้ทั้งเซลล์ภายนอกภายในพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นยังไงถามว่าโล่งดีไหมคุณโยม3 2ปึ๊บโทษครับแป๊กป๊อกอย่ากั้นนะกั้นครับให้ใช้ปกตินั่นนะแต่สังเกตนะครับเบาสุดขั้วไหมนี่เนี่ยนะตรวจสอบให้เรียบร้อยถ้าร่างกายตัวเองย้ายให้มาตอบแทนทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าอยากหายปวดและค่ะแข็งแรงดีไหมครับดีค่ะแขนหายใจมันเต็มปอดมันเต็มอยู่แล้วค่ะคิดว่าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้มัน 50% ค่ะ 50% ค่ะพอหรือแค่นี้นะปกติผมไม่ได้กลับนะมันต้องเกินกว่า50ผมถึงจะโอนะเออลองจับสิลองสิมันเกินกว่า50ไหมเดินครับลุงเดินจับจับตรงไหนคะจับยกไปด้วยอ๋อยกเดินเดินเดินดูสิโยกแยกสิถ้าถามแค่50ผมถือว่าผมเสียชื่อทุกเลยกำนันมันต้องเกินให้เช็คครับเดินไม่แบบปกติมนุษย์นะครับผมแบบปกติมากที่บ้านนะครับผมเป็นที่ before after ครับมีพวกก่อนมานั่งตรงนี้แล้วคุยกับผมมาตั้งนานแล้วผมช่วยแล้วหลังจากมันต่างกันไหมต่างกันประมาณนี้ประเมินไม่เป็นครับนี่คอมยังดังอยู่ค่ะเออยังไงต่อมันจะดังจะแรงประเมินมากี่เปอร์เซ็นต์ให้มันชัดๆผมจะได้เติมได้แต่งให้ใช่ไหมตัวเองต้องประเมินออกให้ออกเนี่ยคอมันก็ดังก็แก๊กแก๊กเอ้าเชื่อใช่ว่าแย่มา 100% ค่ะมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าก็น่าจะ60อ่ะมันไม่ถึง100อ่ะอ๋อให้มันร้อยมันก็เกินไปเนาะถ้ามันร้อยก็ดีโอเคไหมครับมันก็เกินไปถ้าได้เต็มร้อยก็ดีใช่ไหมครับค่ะใช่นะคิดอย่างนั้นเถอะไปนะคิดถ้า80ก็ดีแล้วแล้วก็การสบายตัวถ้ามันหายหมดทันทีมันก็ดีสุดยอดพัฒนาโอเคไหมค่ะต้องคิดได้สองขยักค่ะเดี๋ยวขยักเดียวใช่ไหมโอเคน่าอ้าวขยับด้วยไม้ชี้คอที่ว่าเมื่อกี้นี้ดีขึ้นจบข่าวค่ะตัวเซ็นครับถ้าทำตรงนี้เนี่ยถูกเลยย้อน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 มันจบแล้วฮะจบข่าวเจ๊เดียวค่ะกี่เปอร์เซ็นต์80ค่ะจบเห็นไหมแค่นี้ยากเลยคันของมันเป็นความรู้สึกของเราเซ็นเซ็นท่านใครมาตอบแทนเซ็นตรงนี้เลยค่ะเซ็นรับแทบอ้าวปกเปิดกดปั๊มปกนะมันไม่ออกมีเมียเอาไหมเปิดดังๆก็ไปหน่อยมันได้อะไรนะทำลายให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคไหมค่ะโอเคมันเป็นหลักฐานเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นหลังเข้ามาได้ศึกษาเรียนรู้ว่าเอ้ยนี่มันของจริงนะค่ะไม่ใช่บังเมฆขึ้นมากลางทางนะโอเคไหมครับโอเคนี่มันคือพลังงานที่บริสุทธิ์ค่ะมันจะเป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปใช่ไหมผมคิดอย่างนั้นดีค่ะผมไม่ได้คิดการค้าการขายนะค่ะถ้าการค้าการขายเดี๋ยวผมรวยไปทั้งงานแล้วคุณลุงจะได้บุญเยอะๆแน่นอนสิครับบุญคืออะไรรู้ไหมคืออะไรรู้ไหมบุญคืออะไรคะบอกเลยเมื่อกี้นี่ไม่จำไม่รู้จะว่าไงแล้วเล่นไม่จำเองดีกว่าไม่ค่อยจำแล้วตอบไปไม่รู้ถูกหรือเปล่าตอบเลยครับบุญคืออะไรตอบแล้วตอบไม่ใช่บุญก็คือความสบายใจของเราเออพูดกันมาหลายรุ่นคนจนบุญคือความเข้าใจโอเคไหมครับค่ะจบเลยครับจำไหม